ส่วนความคืบหน้ามาตราการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบหลังจากที่เปิดให้ลเทเบียนกันไปตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงของการเจราจาไกล่เกลี่ยกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นั่นเองนะคะล่าสุดทางคณะรัฐมนตรี <c oughs> ก็มีมาตราการแก้หนี้ทั้งธุรกิจ SME รวมถึงสินเชื่อค่ะสำหรับลูกหนี้นอกระบบด้วยในวงเงินงบประมาณรวมนะคะ4,900ล้านบาท นายคารมพ,พลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยบอกนะคะว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแนวทางแก้ไขหนี้ทั้งระบบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมีอยู่สามมาตราการด้วยกันค่ะไปดูมาตราการแรกกันก่อนนะคะเป็นการช่วยเหลือพักหนี้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะมาตรการที่2สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือแล้วก็รองรับลูกหนี้นอกระบบและมาตรการที่3ก็คือช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ตามโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดค่ะซึ่งคอรมอก็อนุมัติเงินงบ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับ2มาตรการก็คือมาตรการช่วยเหลือพักนี้ SME 400ล้านบาทครับแล้วก็สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ4,500ล้านบาทรวมทั้งสิ้น4,900ล้านบาทพร้อมมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปครับและนอกจากนี้ครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังรับทราบ ข้อแนะนำจากแบงค์ชาติหรือวัฒนาคารแห่งประเทศไทยที่ควรกำหนดหลักสูตรความรู้ทางการเงินในสถาบันการศึกษากับเพื่อให้สามารถที่จะสร้างทั้งทักษะการบริหารจัดการเงินให้แก่ประชาชนสามารถออมสัย์และก็บริหารเงินให้เพียงพอในยามฉุกเฉิน รวมไปจนถึงในยามเกษียณด้วยครับค่ะแทนนายกเองยังมีข้อสั่งการนะคะให้ทางรัฐวิสาหกิจทุกแห่งค่ะออกระเบียบการบริหารหนี้เพื่อให้พนักงานยังมีเงินเหลืออย่างน้อย30%ของเงินเดือนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวคิดเดียวกับการแก้ปัญหาหนี้สินครูที่ประกาศใช้มาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ